วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48นะฮะซึ่งก็ได้ปิดพรีออเดอร์สำหรับเสื้อกีฬาสีไปก็ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ตั้งนานแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจริงๆก็มีคุณผู้ชมนะฮะอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนิดนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็นอกจากข้อมูลสำหรับของงานในปีนี้นะฮะจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับงานของปีก่อนด้วยนะฮะที่เป็นงานเทศกาลกีฬาบางกอก48อันนั้นจะเป็นของงานปีที่แล้วแล้วก็จะเปรียบเทียบกันนิดนึงว่ายอดขายมันแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะสำหรับงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48นะครับเขาก็เปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะครับถึงวันที่3พฤศจิกายนเอาจริงๆก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเทียบกับระยะเวลาพรีออเดอร์ของเทศกาลกีฬาบางกอก48นะครับอย่างงานปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแบ่งสินค้าออกเป็น3ล็อตด้วยกันนะครับล็อตแรกเนี่ยก็คือจะเปิดพีตั้งแต่19กรกฎาคม2019นะฮะจนถึง25กรกฎาคม2019อันนี้ก็คือล็อตที่1ก็จะส่งเร็วกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็จะมีในล็อตที่2ก็คือ19กรกฎาคมถึง2สิงหาคมอันนี้จะเป็นการสั่งแบบว่าให้ไปรับที่หน้างานที่ Endor Stadium หัวหมากสามารถไปรับได้เลยส่วนล็อตที่3นะครับก็จะจัดส่งนะครับเป็นแบบจัดส่งพรีออเดอร์ตั้งแต่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมสรุปก็คือระยะเวลาพรีออเดอร์จริงๆก็19ถึงวันที่2ก็กี่วันเองอะก็ประมาณ2สัปดาห์นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ก็จะเป็น22ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนรู้สึกว่างานในปีนี้จะพรีออเดอร์สั้นกว่านะฮะระยะเวลาในการตัดสินใจจะน้อยกว่านิดนึงอันนี้เนี่ยข้อมูลที่คุณผู้ชมอาจจะอยากทราบนะฮะคงจะอยากทราบกับทุกท่านนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับยอดรวมนะครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับพรีออเดอร์เสื้อกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ก็คือเสื้อในปีนี้คือจะมีข้อมูลนะครับที่เขารวบรวมไว้นะครับก็สามารถไปค้นได้ในพันทิปนะฮะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตัวที่เป็นข้อมูลดิบนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้เขาเก็บข้อมูลจนถึงวันที่6พฤศจิกายนก็คือหลังปิดพี3วันเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าอาจจะมีการปั๊มยอดหรือว่าใส่ตะกร้าไว้แล้วไม่ชำระเงินมันก็จะมีผลต่อยอดที่แสดงบนระบบ Shopee นะครับก็มีคนไปรวบรวมมาทีนี้เนี่ยเขารวบรวมไว้ตอนเที่ยง15นาทีนะครับเที่ยง15นาทีของวันที่6ก็คือหลังจากปิดพีไป3วันข้อมูลมันจะแน่นอนกว่านะฮะอาจจะไม่ได้จริงเป๊ะๆแต่ว่าข้อมูลตัวเนี้ยน่าจะใกล้เคียงความจริงที่สุดยอดขายทั้งหมดนะครับผมก็ขายไปได้ทั้งสิ้น 8,886 ตัวใช้คำว่าโดยประมาณแล้วกันถามว่าเยอะไหมนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเยอะหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณขายบัตรเท่าไหร่นะครับที่นั่งเยอะหรือเปล่าในวันนั้นนะฮะแต่สำหรับข้อมูลของปีที่แล้วเนี่ยอันนี้สามารถเปรียบเทียบได้ยอด 8,886 ตัวนะฮะอันนี้ก็จะทำยอดให้ Official ก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทเพราะว่าเสื้อตัวนึงมันก็650บาทราคาก็จะเท่ากับปีที่แล้วนะครับมาดูยอดขายปีที่แล้วนะครับว่าขายไปได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับอย่างข้อมูลปีที่แล้วนะครับอันนี้รวบรวมตอน12นาฬิกาของวันที่2สิงหาคมซึ่งมันสามารถคาดเคลื่อนได้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้คือวันสุดท้ายที่ปิดพีพอดีดังนั้นข้อมูลอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ถ้าจะให้แม่นยำจริงๆอาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นสัก3วันเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการชำระเงินอะไรเงี้ยยอดขายนะครับเอาเป็นว่าโดยประมาณแล้วกัน 1,916 ตัวนั่นก็หมายความว่าปีนี้ยอดขายเสื้อน้อยลงไม่ได้น้อยลงธรรมดาเยอะเลยเยอะเลยนะฮะ 2,000 ตัวโดยประมาณทั้งที่มีรุ่น3เข้ามาด้วยแท้ๆเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่ง2โควิดเศรษฐกิจโควิดแล้วก็เรื่องการงานบางคนยังไม่มีงานคนต้องตกงานเกี่ยวกับเรื่องการงานของผู้บริโภคผู้ซื้ออย่างเงี้ยนะความนิยมของวงด้วยก็อาจจะมีส่วนก็คือต้องยอมรับว่าหลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการนะครับofficial เนี่ยเริ่มมีสินค้าใหม่ๆออกมาให้เราได้ซื้อกันเยอะมากทีมากๆดังนั้นทำให้ตัวเลือกในการที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างเราจะต้องคิดให้มากขึ้นว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเราก็จะซื้อก่อนมันก็เลยส่งผลมาถึงเสื้อกีฬาสีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าขายดีนะอันนี้พูดได้เลยว่าขายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นั่งใน Indoor Stadium หัวหมากเนี่ยมันแค่ประมาณ 6,000 ที่นั่งไอ้ส่วนที่เกินมาประมาณ 4,000 ที่นั่งมันก็ถือว่าเกินความจำเป็นเพราะว่าซื้อไปก็ไม่สามารถไปใส่ในงานได้ซื้อไปก็ไปใส่ที่บ้านแต่ถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่เพราะว่าเสื้อมันก็ลายโอเคสวยสามารถใส่ไปอีเวนต์ข้างนอกใส่ไปเล่นกีฬาจริงๆก็ได้หรือใช้ชีวิตประจำวันก็คือเสียไป650บาทเนี่ยคือมันใส่แล้วก็มันมีประโยชน์อ่ะไม่ใช่ว่าซื้อไปใส่แค่ในงานอย่างเดียวใช้ชีวิตประจำวันได้หมดมันใช้ในชีวิตประจำวันได้
แต่กลับกันนะครับสำหรับปัญหาของเสื้อกีฬาสีในปีนี้หลายท่านวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าลายเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะว่าอย่างลายฟอนต์ตัวหนังสืออย่างเงี้ยมันมีความแบบมีความเป็นเด็กไปหน่อยเข้าใจว่าทีมงานอ่ะเป็นทีมงานสำหรับเด็กมันเป็นทีมงานแต่ในแง่ของการใส่ในชีวิตประจำวันมันไม่เหมาะเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าใส่อาจจะไม่อยากใส่ถึงใส่ก็แต่ครั้งนี้คือวันงานเลยจบถูกต้องใส่ในวันงานครั้งเดียวนะครับมันก็เลยมีผลในการตัดสินใจด้วยทีนี้มาดูยอดขายในแต่ละสีนะครับผมมาดูสรุปรวมนิดนึงก็จะมีสีนะครับก็คือสีแดงสีเขียวสีส้มสีฟ้านะฮะสีที่ทำยอดขายที่สูงที่สุดก็คือสีส้มนะครับทำไปได้ถึง 2,692 ตัวนะครับส่วนสีแดงนะครับทำไป 2,027 ตัวสีฟ้านะครับอ๋อสีฟ้านี่อันดับ2โทษอันนี้สีแดงอันดับ3สีฟ้าอันดับ2นะครับทำไป 2,199 ตัวแล้วก็สีที่ทำยอดขายได้น้อยที่สุดก็คือสีเขียวนะครับ 1,968 ตัวถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูเมมเบอร์ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อว่าทำไมสีเนี้ยยอดขายมันเยอะกว่ามาดูนะครับผมอย่างสีส้มเนี่ยจะมีตัวเต็งอย่างมิวสิกเนยแก้ววีระยามิวนิกก็มีหลายคนที่ทำให้ยอดขายมันขึ้นนะครับอันดับ2อย่างสีฟ้านะครับตัวเต็งก็จะมีปันเจนิตอยู่ในสีเดียวกันอันนี้ถือว่ามีอิทธิพลมากตั้งแต่อันนี้แล้วไลล่านะครับรอบที่เป็นของปันกับเจนิตอ่ะคิดว่าเขาแบ่งขายรอบละ700อ่ะรอบละ700แผ่นหมดเร็วมากหมดตั้งแต่วันแรกมันมีอิทธิพลมากคือยิ่งถ้าเป็นคู่เรือนะสมมุติคู่เรืออยู่ในสีเดียวกันยังไงก็ขายดีจริงๆมันจะกระตุ้นนะครับนอกจากปันเจนิตจะมีปูเป้ด้วยวันนี้แค่3คนเองนะขนาดสีฟ้านี่แบบตัวเต็งๆนี่มีแค่3คนนะฮะแต่ยอดขายนี่อันดับ2ไม่น่าเชื่อนะฮะมาดูสีแดงเนี่ยไล่ๆกันนะครับไล่ๆกันเมมเบอร์ที่จะดึงยอดขายได้มากที่สุดรู้สึกจะมีแค่เชอร์ปางคนเดียวนะคือกัปตันเองแค่กัปตันคนเดียวและเชอร์ปางก็คือยอดขายอันดับ1นะครับเป็นยอดขายอันดับ1ด้วยนะฮะทำยอดไปได้805ตัวนะครับเชอร์ปางคนเดียวนี่ทำยอดขายเสื้อนะฮะ 500,000 บาทโดยประมาณคนเดียวนะอาจจะมีคนอื่นๆรองลงมาอย่างไข่มุกก็ประมาณก็นิดนึงแต่พี่เชอร์คนเดียวนี่ถือว่ามีอิทธิพลมากทีนี้อันดับสุดท้ายในสีเขียวใครมีอิทธิพลบ้างน้ำหนึ่งโมบายแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะดึงยอดสีให้เป็นอันดับหนึ่งได้แล้วก็จะมีตัวเต็งจาก CGM คนหนึ่งนะครับคือคันนิ้งเนี่ยทำยอดขายสูงที่สุดใน CGM นะฮะอันดับหนึ่งของ CGM คือคันนิ้งก็คือ270ตัวอันนี้อันดับหนึ่งของ CGM นะแต่เป็นอันดับ10ของทั้งหมดก็ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรส่วน CGM ที่เป็นอันดับ2เนี่ยโอ้โหลงมาเป็นน้องพิมพ์เลยนะคือตามไม่ติดใช่คือที่2ของ CGM เนี่ยคือน้องพิมพ์แต่ว่าถ้าเทียบกับทั้งหมดเนี่ยน้องพิมพ์เนี่ยอยู่17นะฮะจะเป็นน้องพิมพ์แล้วก็มามิงเนี่ยติดกันแล้วก็จะเป็นออมแล้วก็ฟอร์จูนแต่ว่าคันนิ้งนี่คือโดดมากถ้าเทียบกับงานปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยยอดขายสูงที่สุดคือสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็คือ 4,164 ตัวอันดับ2จะเป็นสีฟ้า 3,007 ตัวแล้วก็ลงมาเนี่ยจะเป็นชมพู 1,988 แล้วก็สีม่วงเนี่ย 1,757 ซึ่งสีเหลืองเนี่ย 4,100 กว่าตัวเนี่ยก็จะมีเมมที่ทำยอดตัวนี้ก็คือเชอร์ปางแน่นอนเชอร์ปางที่1ด้วยที่1ของปีที่แล้วด้วยมีเนยด้วยเนยก็อยู่สีเหลืองสีก็อยู่สีนั้นมิวสิกด้วยเชอร์สิกจะเห็นว่ายอด 4,000 ตัวเนี่ยเรื่องของเรือนี่มีผลจริงๆจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันดับ2เนี่ยก็จะมีจอนอจอนอคนหนึ่งมีออนพิต้าด้วยพิต้าแล้วก็น้ำหนึ่งแล้วก็ดูที่เป็นยูนิตหรือว่ายูนิตรุ่นหนึ่งได้ว่าแบบท็อปๆนะก็คือความท็อปของเมมเบอร์นี่ก็จะมีผลทำให้สีนั่นนะยอดขายสูงด้วยอย่างสีชมพูปีที่แล้วใครมีอิทธิพลปันแน่นอนหนึ่งรองลงมาคือปลาแก้วปลาแก้วนะฮะมีไข่มุกนิดนึงส่วนสีม่วงเนี่ยตัวท็อปไม่ค่อยเยอะจะมี2คนคือโมบายกับปูเป้แค่นั้นเองแล้วอันดับ3ของผมก็คือไมล์อันดับ3มีไมล์กับเจนแต่ก็ยอดไม่ได้เยอะก็จะมีแค่2คนคือโมบายกับปูเป้นะจะเห็นว่ายอดปีนี้เนี่ยถึงมันจะขายได้ 8,000 กว่าซึ่งมันก็น้อยกว่าปีที่แล้วก็ด้วยสาเหตุที่บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะการเข้ามาของรุ่น3ช่วยแค่ไหนเขาจะแยกเป็นรุ่นอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดแบ่งเป็นรุ่นนะครับ BNK รุ่น1เนี่ยจาก 8,886 เนี่ย BNK รุ่น1ทำไปได้ 5,527
คิดเป็น 62% อันนี้เข้าใจเข้าใจมันต้องเยอะอยู่แล้วโอ้แต่ยอดรุ่น2นี่ตกใจเหมือนกันนะรุ่น1นี่ทำไว้ 5,500 รุ่น2นี่ทำไปได้ 1,536 แล้วคือแค่หลัก 1,000 เท่านั้นเองแสดงว่ารุ่น1นี่ is the best จริงๆต่อให้เป็นรุ่น2นี่ก็ไม่ค่อยได้เพิ่มยอดเท่าไหร่ 1,500 ตัวนี่ก็ตีเป็น 17% 17% เท่านั้น CGM ทั้งวงทำไปได้ 1,527 ตัวพอกับรุ่น2ก็อยู่ที่ 17% เหมือนกันก็แสดงว่าความนิยมนี่พอๆกันทีนี้รุ่น3ที่เพิ่มเข้ามาทำไปได้296ตัวไม่ถึง 1,000 ครับ 3% กว่าๆนั่นก็หมายความว่ารุ่น3เนี่ยไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจซื้อเลยไม่ว่าจะท็อปไม่ท็อปก็ตามทำไปได้200กว่าตัวเท่านั้นปัญหาพวกคุณก็รู้กันอยู่จริงๆหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่ารุ่น3ใครวะบางคนยังไม่โดนตกเลยนี่ขนาดรุ่น2นี่ยังแค่ 1,500 คิดดู Official ก็ควรจะพิจารณายอดขายตรงเนี้ยคงจะรู้แล้วล่ะรู้ปัญหาแล้วล่ะว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าการเอาน้องมาร่วมกิจกรรมแล้วจะทำให้แฟนคลับใจจะเสียเงินมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักรุ่น3เลยคุณควรจะต้องเอารุ่น3ออกมาให้เราได้เห็นมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ลงในเซ็นไปคนเขาไม่ดูกันหรอกเขาขี้เกียจดูหรือออกงานก็ได้ถูกต้องนะครับคุณต้องออกงานบ้างไม่ต้องออกซิงเกิลยังไม่ต้องออกซิงเกิลก็ได้ใช่มางานจับมือให้เห็นหน่อยหรือออกงานทำอีเวนต์ต่างๆก็ได้อะไรก็ได้ที่เห็นให้เราได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับสำหรับยอดขายอันดับ1ของรุ่น3ก็คือน้องปาเอย่าเฮ้ยมาได้ไงปาเอย่านะครับ47ตัวรอลงมาจะเป็นน้องฮูปนะครับน้องฮูป42ตัวนะครับดูสิหลักแบบว่าไม่ถึงร้อยหลักสิบล้วนๆหลักสิบเลยสำหรับแพนเค้กอันดับ3นะครับ33ตัวประมาณนี้แล้วท็อป3มีปาเอย่าฮูปแล้วก็แพนเค้กแค่นั้นแล้วก็ทำยอดขายไปได้แค่ 3% กว่าๆก็สรุปง่ายๆว่างานกีฬาสีปีนี้ยอดขายน้อยลงกว่าแต่ก่อนเพราะด้วยปัญหาที่กล่าวไปก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการตัดสินใจในการซื้อมากขึ้นเพราะว่ามันมีสินค้ามากมายให้เลือกแล้วก็รุ่น3ไม่มีผลในยอดขายเลยปัญหาตัวนี้เนี่ยออฟฟิเชียลก็ต้องไปดูนะครับต้องพาน้องออกมามากขึ้นแล้วก็ยอดยังคงไปกองที่รุ่น1เหมือนเดิมแล้วก็จะมีในเรื่องของนั่นแหละความสวยงามของเสื้อด้วยนะฮะทำให้หลายท่านตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวก็สรุปนิดนึงแล้วกันสัก10อันดับแรกเชอปางอันดับ1นะครับมิวสิกอันดับ2นะครับมาติดๆกันเลยเนาะแล้วก็เนยอันดับ3นะฮะปันอันดับ4เจนิสอันดับ5น้ำ1อันดับ6โมบายอันดับ7แก้วอันดับ8ปูเป้อันดับ9และอันดับ10คือตัวเต็งของ CGM ก็คือคานิ้งแต่ถ้าไม่นับคานิ้งเนี่ยอันดับ11ก็คืออ่อนถ้าตัด CGM ออกนะคือเอาแต่เมนเคประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะกันเกี่ยวกับยอดขายนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศว่าจะจัดที่ไหนราคาบัตรเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ก็ยังไม่ทราบนะฮะก็ต้องรู้ว่าจะประกาศก็ดูเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้ก็คงจะประกาศแล้วล่ะเพราะมันก็ปิดพีมาหลายวันแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชิพช่องเราก็อย่าลืมกดสมัครด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ